าทิฏฐิในแง่การรับหลักคำสอนบางข้อที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เช่นเรื่องการวินวายแต่เกิดคือคนสมัยใหม่นี่จะหลายคนไม่เอาหรอกเรื่องวินวายแต่เกิดแต่ว่าไอ้เรื่องปฏิบัติเรื่องการฝึกจิตให้สงบอะไรเนี่ยเอาอยู่แล้วถ้าเราเชื่อไว้ก่อนเชื่ออย่างด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้หรอกแต่เราไว้ใจพุทธเจ้าไว้ก่อนเหมือนทฤษฎีในทางฟิสิกส์ที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อไอน์สไตน์ไว้ก่อนไว้ใจในปัญญาของไอน์สไตน์ไว้ก่อนก็ไม่ได้ถือว่างมงายทีนี้ถ้าเราเชื่อไว้แล้วมีประโยชน์ยังไงมันเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมถ้าเอาไม่เอาเรื่องวินไบไตเกิดเอาชาตินี้ก็พอแล้วการโกงเงินเนี่ยมันรู้สึกได้กำไรนะอันนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นจริงนะมันได้กำไรอะไรฮะมันก็ต้องกำไรในระยะสั้น10ปี20ปี30ปีได้สะดวกสบายอาจจะมีสิทธิ์ใช้แบรนด์เนมเยอะแยะดื่มเหล้าวายขวดละหมื่นบาทภูมิใจตัวเองว่าใช้ชีวิตระดับนี้แค่ตายแล้วไปไหนแต่ไม่ใช่ว่าสุขสบายมีรถมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจมากๆ 30-40 ปีเป็นก็ไม่ใช่ว่าขาดทุนแบบทุกทรมาน 20-30 ปีนะเป็นล้านปีถ้ามองในแง่ของการวินวายแต่เกิดการสละความสุจริตเพื่อเอาเงินเอาทองมันเป็นความโง่เขลาอย่างที่สุดเลยนะแต่เพราะไม่รู้ไม่คิดดีกว่าเป็นจึงกล้าทำหลายเรื่องในการทำความชั่วนะคนก็อยู่ได้เพราะไม่ถามไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะคิดโกงเงินมาโกงในกับเปลี่ยนคนอื่นก็ทำวิธีแบบไม่คิดแต่กรรมมันไม่ได้ระงับได้ง่ายๆอย่างนี้